สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธนะครับผมก็ทําเอาไว้หลายๆคลิปแล้วนะครับลองไปเสิร์ชหากันดูได้ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธนะครับ,แ,รบ,รตบ,รรบแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนครับเป็นช่วงที่ฝนกําลังเริ่มตกมาใหม่ๆแล้วก็ชาวบ้านจะออกหาเห็ดหาของป่ากันนะครับเห็ดที่ชาวบ้านมักจะเจอในช่วงนี้นอกจากเห็ดเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าแล้วก็จะมีเห็ดหอมครับ เห็ดหอมไม่ใช่เป็นเห็ดหอมที่เขานํามาตากแห้งที่ทําแกงจืดแบบนั้นไม่ใช่นะครับเห็ดหอมที่ชาวบ้านหากันจะเป็นเห็ดหอมที่อยู่กับดินครับดอกสีขาวดอกเล็กๆเ,เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเห็ดหอมที่ผมได้เนี่ยที่ชาวบ้านเขาหากันเรียกว่าเห็ดหอมเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับแล้วก็จะเจอวัตถุดิบอื่นๆอีกหรือไม่เดี๋ยวตามมาดูเลยครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเห็ดหอมที่ผมพูดถึงนะครับมันเป็นเห็ดหอมดอกเล็กๆสีขาวๆแบบนี้นะครับออกบริเวณหน้าดินครับพบได้ตามที่โล่งแล้วก็สนามหญ้าเตี้ยๆนะครับหรือว่าอาจจะพบในป่าเต็งรังที่มีพื้นที่โล่งพอสมควรนะครับไม่ชอบอยู่ในป่ารกทึบครับเห mm ็ด hmm. หอมแบบนี้ละครับมันไม่ใช่เห็ดหอมที่เรานําไปตากแห้งที่นํามาผัด นำมาทานกันทั่วไปอย่างที่ทุกคนรู้จักนะครับแต่ว่าเห็ดหอมชนิดนี้เป็นที่รู้จักน้อยมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีช่วงเวลาในการที่ออกสั้นมากๆชาวบ้านจริงๆเท่านั้นถึงจะรู้จักครับเห็ดหอมชนิดนี้ผมพบในจังหวัดพะเยานะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางภาคอื่นๆนั้นจะมีการรับประทานกันหรือไม่ครับเห็ดหอมดอกเล็กๆสีขาวๆแบบนี้เมื่อมันบานออกมาแล้วหรือว่าพบแสงแดดนะครับบริเวณหน้าดอกของมันจะมีสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆครับ ส่วนบริเวณด้านหลังดอกจะมีสีชมพูแบบนี้ล่ะครับเวลาเรานําไปทําอาหารนะครับสีชมพูด้านล่างของดอกแบบนี้ก็จะออกมาทําให้น้ําที่เราปรุงอาหารเนี่ยเป็นสีชมพูเหมือนกันครับสวยงามเลยครับนอกจากนี้แล้วมันยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับกลิ่นหอมจริงๆนะครับไม่ได้มีกลิ่นหอมหรือกลิ่นชุนเหมือนเห็ดตะไคร่เห็ดลมแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับแป้งเลยนะครับคล้ายๆกับแป้งฝุ่นนั่นแหะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็ดหอมที่ผมเก็บได้นะครับลักษณะแบบนี้แหละครับทั้งดอกตูมดอกบานดอกเล็กๆแบบนี้ดอกตูมตๆอ้วนๆยิ่งอร่อยนะครับรสชาติจะมีความหวานหอมอร่อยครับเห็นไหมล่ะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทางภาคอื่นจะเรียกว่าเห็ดอะไรแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับเห็ดหอมมักจะออกในช่วงต้นฤดูฝนหรือว่าในช่วงต้นฤดูหนาวครับ พร้อมกับเห็ดชนิดอื่นๆออกพร้อมกับเห็ดขี้ควายเห็ดที่พิษเห็ดที่มีพิษทั่วๆไปนะครับบางคนที่ไม่ถนัดไม่รู้จักก็อย่ากเก็บมาทานมั่วๆนะครับเนื่องจากยังมีเห็ดพิษอีกหลายชนิดที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดหอมแบบนี้ครับแบบนี้แหละครับด้านล่างของมันจะมีสีชมพูเห็นแบบนี้มันไม่ใช่เห็ดพิษนะครับเป็นเห็ดหอมครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ทางภาคเหนืออาจจะเคยทานเห็ดเห็ดชนิดนี้นะครับลองไปถามชาวบ้านลองถามคนแก่ดูดีๆนะครับว่ารู้จักเห็ดชนิดนี้หรือไม่ครับชอบออกตามสนามหญ้าตามพื้นที่โล่งโปร่งทั่วไปครับนี่แหละครับที่เห็ดเห็ดหอมที่ผมเก็บได้นะครับเห็ดหอมที่เก็บได้ขนาดนี้นะครับก็สามารถนําไปต้มเป็นต้มเค็มนะครับใส่หมูสับนําไปผัดแบบนั้นแหละครับรสชาติหวานหอมอร่อยครับ และคุณผู้ชมครับในช่วงต้นฤดูฝนในเดือนมิถุนายนแบบนี้นอกจากเห็ดหอมที่ออกตามสนามหญ้าและพื้นที่โล่งทั่วไปแล้วผมก็ยังเข้าไปในป่าลึกเข้าไปครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้บางพื้นที่สามารถหาเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดป่าชนิดต่างๆได้แล้วดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในป่านะครับลองไปดูว่าในป่าที่จังหวัดพะเยาเนี่ยจะมีเห็ดชนิดไหนบ้างครับ คุณผู้ชมครับเนื่องจากฝนตกในช่วงนี้นะครับทำให้ป่ามีความชุ่มชื้นดังนั้นดอกกระเจียวก็เริ่มโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นแล้วละครับมีทั้งดอกตูมดอกบานดอกตูมตูมก็สามารถนำไปทานได้นะครับอย่างที่ผมเคยให้ดูในคลิปก่นกอนๆนั่นแหละครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานนิยมทานกันมากเลยนะครับและนอกจากดอกกระเจียวแล้วก็ยังพบดอกนี่ละครับผับพึงป่าครับ พับพึงป่าก็คล้ายๆกับพัพพึงบ้านนั่นแหละครับแต่ว่าต้นของมันจะมีขนาดเล็กกว่ามีดอกขนาดที่เล็กกว่าแต่ดอกของมันจะมีความหอมมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับหลายคนก็ลหลงไหลความหอมแล้วก็รูปร่างลักษณะที่สวยงามของพัพพึงป่าครับจึงนำมันไปปลูกเป็นไม้ประดับกันมากยิ่งขึ้นครับ นี่แหละครับดอกไม้ที่บานเป็นช่วงแรกๆในช่วงต้นฤดูฝนในเดือนมิถุนายนแบบนี้นะครับเป็นแหล่งอาหารให้กับพึ่งให้กับมแมลงต่างๆครับอย่างพึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตระกูลเดียวกันกับพึ่งจำพวกบับเบิลบีนั่นแหละครับเป็นพึ่งที่มีขนนะครับตัวอ้วนๆกลมๆน่ารักแบบนี้แหะครับ ผู้ชมครับดูเหมือนว่าตอนนี้ผมพยายามเดินอยู่ในป่านะครับแตก่ก็ยังไม่เจอวัตถุดิบอื่นๆไม่เจอเห็ดเพาะเลยนะครับเนื่องจากว่าเห็ดเพาะนี้ในช่วงต้นฤดูมันมักจะออกในพื้นที่อื่นๆก่อนที่จะมาออกในพื้นที่ใกล้เคียงบ้านผมนี่แหละครับดังนั้นในตอนนี้ผมยังไม่เจอวัตถุดิบอื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจออะไรที่แปลกๆหรือมีอะไรมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมผลไม้ที่ผมหยิบที่ผมจับอยู่นี้นี่เรียกว่าตูมกานะครับต้นตูมการนั้นมีทั้งสายพันธุ์ตูมกาขาวและตูมกาแดงครับแต่ข้อควรระวังนั่นนั่นก็คือว่าตูมกามีพิษครับเห็นสีเหลืองสดใสแบบนี้เราทานไม่ได้นะครับเมล็ดของมันมีพิษครับแต่ก็จะมีเจ้าพวกชมดครับชมดมักจะทานผลของตูมกาครับโดยเราจะสังเกตเห็นได้จากกองมูลที่มันถ่ายเอาไว้แบบนี้แหละครับจะมีเมล็ดตูมกาอยู่ในกองมูลของมันครับ ดูเหมือนว่าเจ้าพวกชมดจะทานเมล็ดตูมกาได้อย่างอรดอร่อยเลยนะครับไม่ได้รับสารพิษใดๆเลยผมพบมูลของมันแบบนี้อยู่ทั่วไปในป่าเลยนะครับแต่นี่ครับคุณผู้ชมผลไม้อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือปุ่มเป้งครับปุ่มเป้งแบบนี้อย่างที่ผมบอกในคลิปวิดีโอก่อนๆนะครับว่ามันสามารถทานได้มีรสชาติหอมหวานอร่อยครับคล้ายๆกับอินทผลัมนั่นแหะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินป่ามาทั้งวันแล้วนะครับไม่เจอวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มเติมอีกเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ชาวบ้านหลายคนนะครับสามารถเก็บเห็ดตับเต่าได้แล้วก็ญาติญาติผมชี้จุดที่จะมาหาเห็ดตับเต่าครับนั่นก็คือบริเวณชายป่านั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองหาเห็ดตับเต่าบริเวณนี้ดูนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมผมเจอกับเห็ดตับเต่าแล้วนะครับลองสังเกตดูดีๆครับ เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเห็ดตับเต่าดอกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะบานครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับเห็ดตับเต่าเป็นเห็ดในตระกูลเห็ดพึ่งชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่มากๆครับเคยพบขนาดใหญ่มากที่สุดเนี่ยมีน้ําหนักถึง2กิโลกรัมเลยนะครับและอย่างดอกเห็ดที่ผมเจออยู่นี้มีน้ําหนักประมาณ1นกิโลกว่าเลยนะครับมันเป็นดอกที่บานแล้ว แต่ยังมีความแข็งความกรอบสามารถนําไปทานได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากทานก็จะนํามันไปทําเชื้อเห็ดได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามีการเพราะเห็ดตับเต่ากันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางจังหวัดสุพรรณแล้วก็ทางภาคกลางนะครับสามารถเพาะเห็ดตับเต่าใต้ต้นดอกสโนโอครับหรือว่าทางภาคเหนือชาวบ้านนิยมเพาะเห็ดตับเต่าใต้ต้นลำไยใต้ต้นมะม่วงมะกอกน้ําเป็นต้นครับ สาเหตุที่เราจะต้องเพาะเห็ดตับเต่าใต้ต้นไม้แบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าเชื้อราของเห็ดตับเต่าเนี่ยจะอาศัยอยู่กับรากไม้ครับหลังจากนั้นเมื่อมันได้รับความชื้นได้รับสารอาหารเพียงพอมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนั่นเองครับดังนั้นดอกเห็ดที่บานแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเก็บไปแล้วมันไม่มีความแข็งไม่มีความอร่อยเราก็ยังสามารถนําดอกเห็ดไปทําเชื้อเห็ดเพื่อปลูกในสวนของเราได้ครับ ปัจจุบันนี้มีการเพราะเห็ดตับเต่าแล้วก็สามารถหาทานได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้น้ําคลองน้ําฝนในการรดมันเนี่ยก็จะทําให้เรียนแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถออกดอกเห็ดได้ตลอดทั้งปีครับไม่ต้องรอในช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะครับแต่ข้อควรระวังในการเพราะเห็ดตับเต่านะครับพยายามอย่าใช้น้ําประปาอย่าใช้สารเคมีต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเชื้อราของเห็ดมีความอ่อนไหวต่อสารเคมีต่างๆครับ แต่สําหรับเห็ดตับเต่าดอกนี้นะครับยังมีความตูมอยู่แบบนี้มีความแข็งกรุบกรอบนําไปทําอาหารได้อร่อยครับเมื่อเรานําไปทําอาหารแล้วมันจะมีความลื่นหน่อยๆน,นะครับกรุบกรอบอร่อยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมลองมาเทียบให้เห็นชัดๆนะครับเห็ดตับเต่าที่ผมเก็บได้นะครับ เห็ดตับเต่าทางภาคเหนือหรือว่าทางบ้านผมมักจะเรียกว่าเห็ดห้านะครับเนื่องจากว่ามันมักจะออกใต้ต้นห้าต้นห้าหรือทางภาคกลางเรียกว่าต้นว่านั่นเองครับลูกว่านั่นแหละครับเราก็เลยมักนิยมเรียกมันว่าเห็ดห้าครับเห็ดตับเต่าที่นิยมทานกันนะครับจะมีลักษณะตูมแบบนี้ครับมีขนาดประมาณแบบนี้เป็นที่นิยมทานกันทั่วไปครับ โดยเห็ดตับเต่าที่ออกใต้ต้นลำไย,ยที่ชาวบ้านเพาะกันมักจะมีสีเหลืองมากกว่าเห็ดแบบนี้นะครับส่วนเห็ดธรรมชาติแล้วจะมีสีค่อนข้างดำคล้ำแบบนี้ละครับเป็นเห็ดธรรมชาติครับนี่แหละครับคุณผู้ชม อย่างน้อยผมมาในป่าครั้งนี้นะครับนอกจากได้เห็ดหอมในช่วงต้นคลิปแล้วตอนท้ายก็ยังได้เห็ดตับเต่ากลับไปเดี๋ยวดอกบานผมจะนำไปทำเป็นเชื้อเห็ดครับส่วนดอกตูมก็นำไปทำอาหารครับ และนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมในระหว่างที่ผมเดินกลับบ้านนะครับเป็นช่วงเวลาเย็นในช่วงนี้ต้นฤดูฝนทางภาคเหนือจะมีแมงมันครับแมงมันอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปก่อนๆนั่นเองครับแต่ว่าในรูนี้จะเป็นแมงมันตัวผู้นะครับไม่เป็นที่นิยมในการทานมากเท่าไหร่เนื่องจากมันจะมีรสชาติที่ขมอ่อนๆนั่นเองครับแต่ว่าสามารถทานได้นะครับและนี่นะครับเมื่อผมกลับบ้านมาแล้ว ผมพบว่ายาดย่าดของผมต่างพากันได้เห็ดห้าหรือว่าเห็ดตับเต่าอย่างที่ผมได้นั่นแหละครับชาวบ้านหลายพื้นที่หลายบ้านได้เห็ดตับเต่ากันในช่วงนี้มากมายเลยนะครับเป็นช่วงต้นฤด,ดูฝนที่มีความร้อนสูงทําให้เห็ดตับเต่าออกได้ดีครับและนี่ครับคุณผู้ชมเห็ดตับเต่าสองดอกที่ผมเก็บได้นะครับผมนํามาวางเทียบให้ดูนะครับดอกเล็กยังมีขนาดทั่วไปไม่เท่าไหร่นะครับแต่ดอกโตแบบนี้นะครับ มีขนาดเท่ากับถาดเลยนะครับลองดูดีๆครับนี่แหละครับคุณผู้ชมมันมีขนาดใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะครับเมื่อวางลงไปแล้วมีขนาดใหญ่พอๆกับถาดเลยนะครับเต็มถาดพอดีเลยละครับ ลองมาดูลักษณะของเห็ดตับเต่ากันช,ชัดๆนะครับด้านหน้าด้านบนของดอกนะครับจะมีสีดําสีคล้าและอย่างที่บอกว่าเห็ดตับเต่าที่เพาะใต้ต้นลําไยมักจะมีสีเหลืองอ่อนๆครับแต่ว่าเห็ดแบบนี้ด้านบนจะมีสีดําคล้ำครับเป็นเห็ดธรรมชาติครับด้านล่างจะเป็นพื้นที่เรียบๆนะครับแต่ว่าเมื่อมันบานขึ้นเราจะเห็นเป็นรูรๆแบบนี้เนื่องจากว่าเห็ดตับเต่าเป็นเห็ดในตระกูลเห็ดพึ่งซึ่งเมื่อมันบานแล้วด้านล่างจะเป็นรูคล้ายๆรูรวงพึ่งนั่นเองครับ เหลยนี่แหละครับเห็ดตับเต่าที่ผมเก็บได้คุณแม่นํามาแกงนะครับแกงใส่ดอกมะขามเป็นแกงส้มครับส่วนวิธีการแกงนั้นคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในตอนที่ผมเก็บเห็ดเพาะได้นะครับผมก็นําเห็ดเพาะมาแกงใส่ดอกมะขามแบบนี้เหมือนกันครับเห็ดตับเต่าสามารถนํามาแกงแบบนี้แกงส้มใส่ดอกมะขามหรือว่าจะแกงใส่ปลาร้านำไปผัด นำไปลวกไปต้มได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเนื่องจากมันมีรสสัมผัสที่กรุบกรอบหวานอร่อยแล้วก็ลื่นหน่อยๆครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมจบไปแล้วนะครับกับใช้ชีวิตในป่ากับสาวุธในตอนนี้เห็ดตับเต่าและเห็ดหอมนะครับแล้วยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันตลอดนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ